ับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันหยุดพี่แคทตี้จะพาไปที่ไหนนั้นมาติดตามกันได้นะคะคือวันนี้ก็คือจะพาไปช้อปปิ้งแต่ไม่ไปช้อปปิ้งในที่แบบแพงๆนะแต่จะเป็นเซคันด์แฮนด์นะคะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นสินค้าที่มือสองแต่สภาพดีมาดูกันนะคะว่าร้านวันนี้ที่พี่แคทตี้จะพาไปจะเป็นร้านไหนวันนี้ชุดก็คอนเซปต์ร้านที่เราจะไปเลยค่ะอารมณ์แบบนี้นะคะก็ราคาไม่แพงแต่ได้สินค้าที่ถ้าทุกคนชอบสินค้าเลยแปลกๆเนาะชุดแปลกๆก็ร้านนี้แนะนำเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงคือเคยไปเมื่อนานมากแล้วอ่ะแล้วก็ได้ชุดดีๆแบบแดนดีๆมาคือในราคาแบบถูกมากมากใช้คำนี้เลยก็วันนี้มาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงเนาะก็ชุดก็จะดูประหลาดนิดนึงเนาะให้ดูเว่อร์ๆหน่อยก็จะสวมเสื้อยีนไว้นะคะอาจจะเห็นใส่เสื้อสองลูกเพราะว่าไม่งั้นเขาจะมองเราแปลกๆแต่ไม่เป็นไรเราก็แปลกแล้วแหละแล้ววันนี้ไปคนเดียวไม่มีผู้ช่วยเนื่องจากว่าอีกคนติดภารกิจนะคะนางรับจ็อบพิเศษก็ทิ้งเพื่อนซะงั้นไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่าเขาไปทำงานใช้เงินเนาะก็วันนี้เราก็จะไปกันกับพี่ของพี่แคทตี้สองคนอ่ะสองคนไม่สองคนสิทุกคนที่ดูอยู่ก็ไปด้วยกันเนาะก็วันนี้ชุดก็จะประมาณนี้ก็จะได้ไปดูกันว่าเราจะได้ชุดอะไรมาบ้างจะได้สินค้าไหมหรือไม่ได้วันนี้มีงบ50จะโชว์เราจะไม่ล้มละลายอีกใช่ไหมเราจะไม่ล้มละลายเนาะเรามีงบ50ดอลเนี่ยเราจะใช้ให้หมดเลยเราจะไม่เหลือมาเพราะว่าเราจะใช้ให้คุ้มมาดูกันว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่เราจะทำภารกิจสำเร็จไหม50ดอลมาดูว่าเสื้อผ้าจะราคาบางทีนะไปดีๆโชคดีๆเจอกระเป๋าแบรนด์ในราคาแพงๆในราคาหลัก10นะจ๊ะจะบอกให้ถ้างานพร้อมแล้วไปกันเลยเราก็จะไปกันนะคะนี้เราก็จะเดินไปขึ้นบัสเนาะก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ทางไปขึ้นบัสที่อยู่ตรงนู้นตรง Railway Station นะคะตรงนั้นเดี๋ยวตามกันมาเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ตรงบัสสต็อปแล้วนะคะตรง Central Railway Station นะคะก็รอบัสตอนแรกเราจะไปรอบรถหมายเลข431แต่ว่ามันต้องไปต่อรถเราก็เลยเปลี่ยนใจนะคะไปหมายเลข501บัสเล่นบัส501เนาะเพราะว่ามันจะตรงกว่าไม่ต้องไปต่อรถไม่ต้องเสียเวลานะคะแต่ว่าเราต้องรออีก10นาทีเนาะเดี๋ยวมารอดูกันว่าเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราจะได้อะไรมาบ้างนะคะก่อนจะขึ้นมาต้องมีโอปอคาร์ดเนาะเตรียมไปด้วยนะคะก็ถ้าไม่มีก็ซื้อบนบัสได้นะคะก็ต้องไปดูกันค่ะรอเดินทางแล้วเดี๋ยวรถมาแล้วอีกประมาณ7นาทีนะคะมาดูกันนะรถมาแล้วนะคะเรากำลังจะขึ้นรถเนาะคนไปเยอะเลยดูสิเราจะไปคันนี้นะคันนี้แหละบัตรแล้วนะคะตอนนี้อยู่ตรงนี้เลยนี่เรากำลังจะเดินไปที่ร้านนะคะร้านอยู่ข้างหน้านี่เองใกล้ๆเห็นป้ายไหม U-turn Recycle Fashion นะคะตรงนี้เองแล้วเราจะมาดูกันว่าวันนี้จะมีของอะไรพิเศษเราจะได้อะไรชิ้นดีๆมาไหมนี่เลยนะคะป้ายนี้เนาะอยู่ตรงโรสเซลนะคะวันนี้เขาบอกว่าคืนแชท 50% เลยนะบอกเลยว่า Sorry, I'm closing for lunch. I'll be opening in half an hour. Okay, thank you. ตอนนี้เราก็รอร้านเปิดนะคะก็ไม่รู้จะไปที่ไหนฝนตกด้วยก็เลยจะหาคาเฟ่นั่งเนาะนั่งรอร้านเปิดเมื่อกี้เดินผ่านตลาดแต่ว่าเขาปิดแล้วไปเจอกระเป๋าโค้ชกระเป๋าเงินโค้ชผู้ชายแต่คือเขาปิดแล้วไงเราไปซื้อไม่ได้คือแบบราคาถูกมากเขาแพ็คเสร็จแล้วเลยไม่ได้แกะกล่องให้เราก็เลยเดี๋ยวเราไปหาร้านนั่งนะคะก็ผ่านไปแล้วรอไปดูร้านที่เราจะไปว่ามันจะมีของอะไรบ้างจะไปนั่งร้านนี้กันนี่ที่ข้างหลังตรงมุมน่านั่งมากก็เลยแบบโอเคลองไปดูร้านเปิดแล้วนะคะเราได้เข้าแล้วค่ะเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะนี่เข้ามาวันนี้ลด 50% เยอะๆก็จะมีโซนฝั่งนี้ของผู้ชายฝั่งนี้เป็นเสื้อกันหนาวปีฝั่งนี้เนาะแล้วก็จะมีกระเป๋ารองเท้าเยอะแยะเลยนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเจอแล้วนะคะเราเจอแล้วค่ะเราเจอกระเป๋าโค้ชมาด้วยมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่
างในกันนะว่าใช่ของแท้หรือเปล่ามียี่ห้อนะคะเป็นจิมมี่ชูนี่เลยสภาพก็โอเคนะคะเป็นหนังน้ำตาลดำๆเนาะมาดูใบต่อไปเราจะได้อะไรแล้วเรามาดูราคากันว่าเท่าไหร่เสื้อผ้านะคะแคทเคยมาได้แบรนด์ดีมากคือแพงมากเคยเจอของแพงในเนี้ยไม่ใช่อันนี้ก็จะมีต้องมาดูกันว่าจะมีอะไรเดี๋ยวแคทขอตัวไปเลือกเสื้อผ้าก่อนเนาะแล้วก็กระเป๋าเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายคลิปกันว่ามีอะไรบ้างนะคะบ๊ายบายเอาน้ำตาลก็ไมโครคอร์นะคะอันนี้ไม่รู้ของจริงไหมเราต้องเอาไปดูกันเนาะว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าปัดแค่ใช้ถังน้ำหรือมันจะนิ่มอ่ะอันนี้มันแข็งนิดนึงเลยไม่มั่นใจเราไม่เอาเนาะเพราะมันเยอะมากเราจะเลือกแต่ใบที่ดีเราได้ของเสร็จแล้วนะคะวันนี้ได้กระเป๋ามา1ใบค่ะ15ดอนมาดูกันว่ามันเป็นของแท้หรือของก๊อปกลับมาแล้วหลังจากไปช้อปปิ้งมาทั้งวันทั้งคืนพาเพื่อนๆไปตะลุยร้านมือสองนะคะยูเทิร์นได้กระเป๋ามา1ใบในงบ15ดอนนะคะตังค์เราเหลือ35ดอนนะคะเพราะเราไม่มีสินค้าที่เราต้องการสินค้าในร้านก็จะมีวันนี้กระเป๋ามือสองรวมเยอะมากมีทั้งโค้ชเบอร์เบอรี่เบสไมโครคอร์ทุกอย่างแต่ว่าหลุยเป็นของปลอมมาดูหมดแล้วแล้วก็โค้ชก็มีของจริงด้วยแล้วก็ของปลอมด้วยส่วนของจริงคือสภาพมันเย็นมากเราไม่สามารถที่จะมานะแต่มีใบนี้ไมโครคอร์ที่ดูภายนอกมันใกล้เคียงมากกับของจริงแค่ไม่ได้เปิดเช็คว่าเป็นของจริงของปลอมเพราะอยากเอามาลุ้นกับเพื่อนๆดูว่าเฮ้ยเราจะโชคดีไหมหรือเราจะโชคร้ายทั้งวันตั้งแต่เราขึ้นรถไปแล้วก็เลยไม่ได้ทำวิดีโอในร้านเพื่อเช็คว่าเป็นของจริงของปลอมเนาะก็จะเอามาลุ้นกันคือราคามันไม่ได้แพงมากแค่15ดอนก็ถ้าของปลอมก็ไม่เป็นไรเอาไว้ไปช้อปปิ้งก็ถ้าเป็นของจริงก็เราโชคดีไปก็สภาพข้างนอกที่เราดูตรงหูทุกอย่างมันจะมีตรงนึงที่ใจคือตรงตะเข็บแบบนี้นะคะของจริงส่วนใหญ่มันไม่ค่อยหลุดออกมาแบบนี้แต่อันนี้มันก็มีรอยตะเข็บหลุดก็อาจจะไม่ใช่แต่ดูซิปก็ทองวิ้งว้างดีหนังก็ถ้าเทียบกับสภาพของที่เรามีก็เหมือนกันเลยของใบจริงที่เราซื้อมาจากช็อปก็โอเคมาลุ้นข้างในว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเพราะบางทีข้างนอกอาจจะใกล้เคียงเนาะเดี๋ยวเราเปิดมานะคะนี่เลยมี2ช่องแบบนี้เจอแบบนี้แล้วถ้าใครเห็นตรงนี้เขาเรียกว่าไมโครคอร์สมอลเจ็ตทาเวลโค้ดแบ็คนะคะก็คือจะเป็นสูตรโค้ดก็คือเห็นแล้วถ้าใครใช้โค้ดรุ่นนี้อยู่เอ้ยไมโครคอร์รุ่นนี้อยู่ก็จะรู้แล้วว่าพองไม่ต้องลุ้นไปดูช่องอื่นแล้วคือง่ายมากเปิดมาช่องแรกเราก็ลัคกี้เลยเราเจอเลยบอกว่ามันไม่ใช่ไหนแล้วก็ใบนี้ถือว่าฟรีนะคะถ้าใครไปร้านนี้ก็ดูดีๆเนาะเพราะว่าจริงๆมีของทั้งของจริงของปลอมของก๊อปปี้ของมิลเลอร์มันก็เยอะมากก็ลองดูราคาดีๆส่วนราคาที่เป็นโค้ชแท้ที่ท่านเห็นราคามันอยู่ที่50-60ดอลแต่สภาพคือมันเย็นมากไม่สามารถที่จะแบบว่าคือเราไม่ได้มีทำสปาก็เลยไม่ได้เอามาด้วยส่วนบางใบที่เป็นเบอร์เบอรี่ข้างนอกดูใหม่มากแต่ว่าข้างในมันเย็นอะแล้วนี้เราก็ไม่ได้เก็บมาเนาะอยากเอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูแต่วันนี้ที่ลุ้นมาใบนี้ก็คือสภาพมันดีหน่อยก็โอเคในราคา15ดอลเราก็มาลุ้นกันแต่สุดท้ายมันก็เป็นของปลอมเอาไปทำอะไรดีก็ไปช้อปปิ้งเนาะไปซื้อผักที่ตลาดไปใส่น้ำปลาซอสนะคะก็วันนี้ก็ผ่านไปแล้ว1วันกับภารกิจงบ50ดอนแต่เราใช้แค่15ดอนแถมได้ของก๊อปมาก็ถือว่าเราไม่สำเร็จนะคะภารกิจของเราไม่สำเร็จเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะว่าแคทจะพาไปมือ2ร้านไหนแล้วเราจะไปเจออะไรในกองมือ2อีกมาลุ้นว่าเราจะคุ้มค่าหรือว่าขาดทุนหรือทำภารกิจได้แบบงบเท่าไหร่แล้วลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะวันนี้สวัสดีค่ะ